สวัสดีครับเดี๋ยวเรามาคุยกันในเรื่องของบทที่6กับอาจารย์โดมกิติพัฒน์สันทวีสุขครับบทที่6เป็นเรื่องที่คุยเกี่ยวกับเรื่องของอุปสงค์หรือว่าดีมานด์นะครับนักเรียนคงจะสังเกตได้นะครับว่าสินค้าทุกวันนี้มีการซื้อขายกันนั้นเนี่ยเราเคยสังเกตไหมครับว่าทำไมผู้บริโภคถึงตัดสินใจเลือกที่จะซื้อสินค้าชนิดนั้นเราจะมาคุยกันในเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับส่วนแรกครับเราจะคุยกันเรื่องของปัจจัยที่มีผลต่อดีมานด์นะครับส่วนที่2เราจะดูครับว่าเส้นดีมานด์นั้นคืออะไรและมีการเปลี่ยนแปลงไปตามเส้นอย่างไรบ้างและในส่วนที่3ครับเราจะดูว่าการเปลี่ยนแปลงแบบเพิ่มหรือว่าลดทำให้เส้นดีมานด์นั้นเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างไรค่าความยืดหยุ่นต่อราคาของเส้นอุปสงค์ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของค่าความยืดหยุ่นปัจจัยที่มีผลต่อดีมานด์ก่อนอื่นเลยนะครับต้องมาทำความเข้าใจก่อนนะครับว่าดีแมนนั้นเนี่ยมันหมายถึงอะไรก่อนดีแมนนั้นเนี่ยมันหมายถึงความต้องการที่จะซื้อสินค้านะครับการซื้อสินค้านั้นเนี่ยมันจะต้องมีองค์ประกอบก็คือว่าสินค้านั้นเนี่ยตอบโจทย์หรือตอบความต้องการของเราได้มากน้อยแค่ไหนนะครับมันมีสิ่งที่เราเรียกว่าอรรถประโยชน์อรรถประโยชน์หรือยูทิลิตี้ก็คือว่าเราเอาสินค้านั้นเนี่ยมาใช้ประโยชน์นะครับแล้วเกิดความพึงพอใจหรือว่าเกิดประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับเราได้อย่างไรเพราะนั้นเรามักจะมองก่อนว่าความต้องการเนี่ยก็คือว่าตอบโจทย์หรือตอบความต้องการที่แท้จริงของเรามากน้อยแค่ไหนประกอบกับดีมานด์จะต้องมีเรื่องของรายได้ด้วยนะครับนั่นหมายความว่าเกิดเรามองเห็นสินค้าชนิดนั้นเราเดินผ่านไปแล้วรู้สึกว่าอุ๊ยใช่เลยสินค้านี้เราอยากจะได้แต่ในกระเป๋าเราไม่มีตังค์เลยแบบนี้ไม่เรียกว่าเป็นดีมานด์นะครับหรือไม่เรียกว่าอุปสงค์นะฮะเราเรียกว่าความอยากเฉยๆแต่ถ้าเรามีตังค์พอที่จะตัดสินใจซื้อและสามารถควักกระเป๋าซื้อในตอนนั้นได้เพียงแต่ว่าเราจะซื้อหรือไม่นั่นเนี่ยนะครับกระบวนการแบบนี้เราจะเรียกว่าอุปสงค์หรือว่าเรียกว่าเรื่องของดีมานด์นั่นเองนะครับทีนี้โดยปกติทั่วไปในวิธีการวิเคราะห์ดีมานด์นั้นเนี่ยมันจะมีข้อสมมติฐานทางเศรษฐศาสตร์อยู่บ้างนะครับเช่นเรามักจะสมมติฐานว่าการวิเคราะห์ดีมานด์เราจะวิเคราะห์เฉพาะสินค้าชนิดเดียวเท่านั้นครับเราจะไม่วิเคราะห์สินค้าชนิดอื่นๆเราจะสมมติว่าดีมานด์ของข้าวเหนียวหมูปิ้งเราก็จะพูดเฉพาะข้าวเหนียวหมูปิ้งเท่านั้นนะครับเราจะไม่พูดว่าเราจะพูดถึงส้มตำไหมหรือจะพูดถึงขนมอย่างอื่นหรือเปล่าเราจะไม่คุยเราจะคุยแค่ดีมานด์ของข้าวเหนียวหมูปิ้งเท่านั้นเองนะครับทีนี้พอเราเห็นแบบนี้ปั๊บเนี่ยเราเริ่มสนใจใช่ไหมครับว่าถ้าอย่างนั้นดีมานด์จะอธิบายอะไรดีแมนจะอธิบายโดยเปรียบเทียบนะครับว่าระหว่างราคาสินค้านะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงมีผลต่อการซื้อสินค้าหรือปริมาณสินค้าที่เราซื้อนั้นเนี่ยมีมากหรือน้อยอย่างไรครับครับอรรถประโยชน์ก็คือ utility นั่นเองมันหมายถึงประโยชน์ทั้งหมดที่เราได้รับจากสินค้าตัวอย่างเช่นนะครับคนบางคนเนี่ยที่ซื้อกระเป๋าคืออุ๊ยดูกระเป๋าใบนี้ก็สนใจแล้วล่ะอยากจะได้มานะครับแน่นอนประโยชน์ของกระเป๋าจริงๆก็คือว่าเราซื้อมาเพื่อใส่ของใส่เงินที่อยู่ในนั้นแต่มันก็มีประโยชน์อื่นๆเช่นซื้อมาแล้วอุ๊ยมันแมทช์กับชุดที่มีอยู่หรือซื้อมาพอสะพายไปแล้วปุ๊บเนี่ยโอ้โหมันดูเข้ากับบุคลิกของเราได้ด้วยแบบนี้ครับประโยชน์รวมๆเราเรียกว่าเป็นอรรถประโยชน์นั่นเองนะครับโดยที่เราสามารถที่จะจ่ายได้ด้วยนั่นหมายความว่าเราจะต้องมีเงินพร้อมที่จะจ่ายเราจึงเรียกว่ามันเป็น willingness to pay นะครับคือเราจะต้องมีเงินพอที่จะต้องชำระสำหรับค่าสินค้านั้นไปด้วยดังนั้นในตลาดนะครับเวลาที่เราพูดถึงอุปสงค์ของการซื้อสินค้าแต่ละชนิดนั้นเนี่ยจึงกลายเป็นเรื่องสำคัญครับเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่ผู้บริโภคสนใจและมีอำนาจซื้อที่จะจ่ายซื้อสินค้าชนิดนั้นได้จะทำให้เกิดกระบวนการค้าขายและเกิดการแลกเปลี่ยนสินค้ากันได้เพิ่มขึ้นอย่างไรก็ตามแต่นะครับในเรื่องของการวิเคราะห์อุปสงค์นั้นเนี่ยปกตินักเศรษฐศาสตร์จะวิเคราะห์ทีละสินค้านะครับเราจะไม่วิเคราะห์รวมๆว่าอุปสงค์ของอาหารรวมๆกันอย่างเงี้ยแต่เราจะแยกไปเลยครับว่าเป็นสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งเช่นอุปสงค์ของหมูปิ้งก็ว่าเป็นหมูปิ้งเลยและเมื่อไหร่ก็ตามที่หลายๆคนเลือกซื้อหมูปิ้งนะครับและพร้อมที่จะจ่ายให้กับหมูปิ้งไปพร้อมๆกันเราจะเรียกการวิเคราะห์นั้นว่าเป็นอุปสงค์ตลาดนะครับก็คือตลาดของสินค้าหมูปิ้ง
โดยนักเศรษฐศาสตร์จะใช้กราฟช่วยอธิบายเรื่องราวของอุปสงค์ให้สังเกตนะครับว่าแกนตั้งหรือว่าแกน Y นั้นเนี่ยนะครับอธิบายเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของราคานั่นคือตั้งแต่จุดล่างก็คือราคาต่ำขึ้นไปหาตัวบนก็คือราคาสูงนะครับส่วนแกน X นะครับแกน X ก็จะเป็นตัวอธิบายปริมาณของสินค้าที่คนมีความต้องการซื้อนะครับแน่นอนฮะว่าเข้าไปใกล้แกนก็จะเป็นในเรื่องของปริมาณน้อยและเมื่อออกมาไกลๆก็จะเป็นปริมาณที่มากขึ้นให้สังเกตนะครับเส้นอุปสงค์นะครับจะมีลักษณะนะครับทอดจากซ้ายไปขวานะครับนั่นหมายความว่าอย่างไรนั่นหมายความว่าณราคาสินค้าสูงๆนะครับปริมาณการซื้อสินค้าเนี่ยจะมีต่ำและเมื่อไหร่ก็ตามราคาสินค้าลดลงมานะครับก็จะทำให้ความต้องการบริโภคสินค้านั้นมันมีเพิ่มขึ้นนั่นเองครับในลักษณะของการวิเคราะห์อุปสงค์นั้นเนี่ยนะครับมันจะมีปัจจัยที่เข้ามาเกี่ยวข้องทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกับอุปสงค์ทั้งเพิ่มและลดนะครับดังต่อไปนี้ปัจจัยแรกเลยครับเป็นเรื่องราวของราคาสินค้าหรือราคาของตัวมันเองนักเรียนคงสังเกตนะครับว่าของแพงๆคนไม่ค่อยซื้อหรอกนะฮะแล้วเมื่อไหร่ก็ตามของเหล่านั้นราคาลดลงคนจะรีบซื้อกันใหญ่เลยนะฮะในลักษณะแบบนี้มันอธิบายค่อนข้างชัดนะครับว่าในมิติของเส้นอุปสงค์หรือความต้องการซื้อสินค้าเนี่ยตัวราคาสินค้าของตัวมันเองเนี่ยมีผลค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวทำให้คนนั้นสามารถตัดสินใจได้ว่าเฮ้ยหมูปิ้งตอนนี้ขายไม้ละ5บาทพอเขาขาย2ไม้นะครับ5บาทเราก็เริ่มสนใจที่จะซื้อมากขึ้นถูกไหมครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเขาบอกไม้ละ5บาท2ไม้10บาทนะฮะเท่าเดิมถูกไหมฮะนั่นไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับและเมื่อไหร่ก็ตามที่ราคาของหมูปิ้งแพงขึ้นเช่นจากเดิมไม้ละ5บาทเปลี่ยนเป็นไม้ละ6บาทหรือไม้ละ7บาทปั๊บเราจะสังเกตเลยครับว่าผู้บริโภคจะซื้อสินค้านั้นลดลงนะครับทีนี้เนี่ยในเชิงของตัวราคาสินค้าเองเนี่ยก็เป็นจุดหนึ่งเหมือนกันที่สมมติว่าเราเป็นผู้ผลิตเราสนใจอุปสงค์ของผู้บริโภคกับสินค้าของเราการตั้งราคาสินค้าเนี่ยจะเป็นเรื่องหนึ่งเหมือนกันนะครับที่ค่อนข้างจะยากแล้วก็ซับซ้อนแล้วเราจะต้องเดาให้ได้เหมือนกันครับว่าราคาสินค้าแบบนี้คุณภาพสินค้าแบบนี้ลูกค้าจะตอบโจทย์ที่เท่าไหร่เพราะฉะนั้นเรื่องอุปสงค์กับเรื่องของราคาสินค้าจึงเป็นจุดหนึ่งที่ผู้ผลิตเองก็สนใจนะครับนอกเหนือจากตัวผู้บริโภคแล้วนะครับส่วนที่2ครับเป็นเรื่องของราคาสินค้าอื่นๆที่มีความเกี่ยวข้องความเกี่ยวข้องคืออะไรหลายครั้งครับเราซื้อหมูปิ้งเราก็จะต้องซื้อข้าวเหนียวผมมักจะเห็นหมูปิ้งกับข้าวเหนียวเนี่ยไปด้วยกันอยู่เสมอๆเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่เราเห็นลักษณะสินค้าที่ไปด้วยกันแบบนี้เนี่ยเราจะสังเกตอะไรอีกบางอย่างได้ตัวอย่างง่ายๆนะครับสมมติเมื่อไหร่ก็ตามนะครับหมูปิ้งเดิมไม้ละ5บาทพอหมูปิ้งเพิ่มเป็นไม้ละ7บาทปั๊บนะฮะยอดขายของข้าวเหนียวก็ลดลงไปตามหมูปิ้งด้วยคือหมูปิ้งอ่ะคนบริโภคลดลงอยู่แล้วแต่ข้าวเหนียวคนก็บริโภคลดลงไปด้วยเพราะปกติเราจะบริโภคข้าวเหนียวควบคู่ไปกับการกินหมูปิ้งถูกไหมครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามมีสินค้าอีกประเภทนึงนะครับที่วางใกล้ๆกันสมมติว่าเป็นไส้กรอกละกันนะครับไส้กรอกนั่นเนี่ยนะครับสมมติว่าตัวไส้กรอกเองนั่นเนี่ยราคาเหมือนเดิมนะครับราคาเหมือนเดิมแหละแต่พอเมื่อไหร่ก็ตามที่เจ้าหมูปิ้งจากไม้ละ5บาทเป็นไม้ละ7บาทปั๊บนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือคนบอกว่าอุ๊ยไม่เอาละนะเคยซื้อหมูปิ้งไม้ละ5บาทเป็นไม้ละ7บาทไม่กินหมูปิ้งแล้วกันหรือกินน้อยลงแต่หันเลือกมาบริโภคไส้กรอกแทนเพราะไส้กรอกราคาไม่เปลี่ยนยังขายเท่าเดิมคือไม้ละ5บาทเช่นเดิมแต่น่าจะสังเกตนะครับว่าตัวไส้กรอกเนี่ยจะมีลักษณะของการที่เป็นสินค้าที่ใช้ทดแทนกันกับหมูปิ้งได้ดังนั้นสินค้าชนิดอื่นเนี่ยนะครับเวลาที่เราเอามาวิเคราะห์สินค้าในลักษณะของเส้นดีมานด์นั้นเนี่ยการเปลี่ยนแปลงของสินค้าชนิดอื่นจะบอกได้ครับว่าสินค้านั้นเป็นลักษณะของสินค้าที่ใช้ประกอบกันอย่างเช่นข้าวเหนียวและหมูปิ้งหรือสินค้าที่ใช้ทดแทนกันอย่างเช่นหมูปิ้งแล้วก็ไส้กรอกนั่นเองครับปัจจัยถัดมาครับก็เป็นการคาดการณ์ในอนาคตนะครับการคาดการณ์ในอนาคตนั้นเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่ทำให้เกิดความต้องการซื้อสินค้านะครับหรือไม่ซื้อสินค้าก็ได้ตัวอย่างง่ายๆนะครับอย่างเช่นในช่วงที่ผ่านมาน้องๆคงจะทราบว่าเรามีเรื่องของโรคระบาดอย่างโควิด-19นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้หลายๆคนเนี่ยเฮ้ยมีความคาดหวังครับว่าอุ้ยไม่ได้ละเดี๋ยวคาดว่านะครับหน้ากากอนามัยจะขาดตลาดแน่ๆ
นะฮะรวมถึงเจลแอลกอฮอล์ฉีดฆ่าเชื้อคงแพงทุกคนก็มี expectation คือมีความคาดการณ์คล้ายๆกันพอคาดการณ์คล้ายๆกันเท่านั้นแหละครับทุกคนก็แย่งกันไปซื้อของเดิมนะครับหน้ากากเนี่ยอาจจะห่อหนึ่ง50ชิ้นเนี่ยอายุประมาณสัก 50-60 บาทแต่พอเมื่อไหร่ก็ตามความต้องการบริโภคหรือต้องการหน้ากากเพิ่มขึ้นมาฉับพลันสิ่งที่เกิดขึ้นเลยก็คือว่าราคาหน้ากากอนามัยก็จะปรับตัวแพงขึ้นทันทีนะครับลักษณะแบบนี้เราจะเจอได้ในหลายๆสินค้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลักษณะของหน้ากากแบบนี้หรือแม้กระทั่งผู้ผลิตบางรายก็ทำให้สินค้าบางประเภทดูเป็นที่น่าต้องการอย่างเช่นนะครับอาหารเสริมบางชนิดนะครับก็จะมีการโฆษณาหรือมีการทำให้ทุกคนเชื่อว่ากินเข้าไปแล้วเนี่ยช่วยรักษาโรค1 2 3 4 5ได้คนหลายคนพอเชื่อปั๊บก็เอาแล้วฮะก็รีบพากันไปซื้อนะครับงั้นการทำแบบนี้เนี่ยทำให้มีการเรียกว่าสร้างความคาดหวังนะครับให้กับผู้บริโภคเพราะนั้นผู้บริโภคจะตอบสนองในลักษณะที่เรียกว่าอาจจะเพิ่มขึ้นแบบนี้ก็ได้หรืออาจจะลดลงก็ได้นะครับในกรณีที่มีความคาดหวังที่ไม่ดีต่อราคาสินค้าชนิดนั้นปัจจัยถัดมานะครับเป็นเรื่องของรสนิยมของผู้บริโภคครับรสนิยมในการบริโภคเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่ทำให้เราสามารถสร้างความแตกต่างของสินค้าได้หลากหลายผู้บริโภคเวลามีรสนิยมในการซื้อสินค้านั้นเนี่ยนะครับเขาสามารถเลือกที่จะซื้อเพิ่มขึ้นก็ได้หรือลดการซื้อก็ได้ตัวอย่างง่ายๆนะครับสมมติวันนี้เราบอกว่าการกินไขมันหรือการกินอาหารมันๆ นะไขมันจะไปจุกนะจะไปเกาะตามเส้นเลือดถ้าเมื่อไหร่ก็ตามคนฟังแล้วหลบโอ้โหเนี่ยแบบว่านะของแบบนี้เราจะไม่กินดังนั้นถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามทำหมูปิ้งที่เน้นมันสมมุตินะฮะปกติเราก็จะมีแต่เนื้อหมูนะมีมันน้อยๆคราวนี้เราเป็นหมูปิ้งประเภทที่มีมันมากกว่าเนื้อนะครับออกมาขายแน่นอนฮะไม่ตรงกับความต้องการหรือไม่ตรงกับรสนิยมของผู้บริโภคถ้าทำแบบนี้ปั๊บเนี่ยนะครับมันก็ทำให้สินค้าที่เราออกมาขายนั้นเนี่ยไม่สามารถขายได้ปัจจัยนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับเป็นเรื่องที่หลายครั้งหลายคนนะผลิตสินค้าออกมาแล้วไม่สามารถขายได้แต่แน่นอนฮะผู้บริโภคนั้นเนี่ยจะมีรสนิยมเปลี่ยนแปลงไปได้ไหมเมื่อเวลาเปลี่ยนไปคำตอบคือได้ครับเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามผู้บริโภคนั้นได้เริ่มมีโอกาสนะครับบริโภคเช่นมีประสบการณ์ในการบริโภคสินค้าชนิดนั้นผู้บริโภคจะเริ่มมีการบวนการเรียนรู้ครับในกระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์การบริโภคจะทำให้เขาเริ่มสนใจและเลือกบริโภคสินค้าชนิดนั้นเพิ่มขึ้นแล้วก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆได้ตัวอย่างง่ายๆนะครับอย่างเช่นอาหารญี่ปุ่นประเภทที่เรียกว่าซาชิมิหรือปลาดิบแน่นอนนะคนไทยเราโดยส่วนมากไม่มีใครกล้ากินของดิบแน่ๆแต่พอเราเริ่มทดสอบว่าอุ๊ยพอเอาปลาแซลมอนเนื้อปลาดิบๆเนี้ยนะมาทาวาซาบิจิ้มเข้าไปกับซีอิ๊วพอกินเข้าไปมันทั้งหอมทั้งมันทั้งเผ็ดอูแม่เจ้าหยุดไม่ได้นะพอเริ่มหยุดไม่ได้ก็เริ่มเรียนรู้ว่าเอ้ยของดิบกินได้นะก็เริ่มคนไทยก็เริ่มสนใจครับความต้องการบริโภคอาหารญี่ปุ่นก็เริ่มขยับมากขึ้นแล้วก็มากขึ้นแล้วก็มากขึ้นเรื่อยๆเพราะนั้นในเชิงของรสนิยมนั้นเนี่ยนะครับจึงสามารถมีการพัฒนาแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงได้ภายใต้เรื่องของประสบการณ์แล้วก็การให้การศึกษาด้วยนะครับการให้การศึกษาก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับว่าถ้าเกิดเราให้การศึกษากับคนแล้วเข้าใจได้ว่าสิ่งของชนิดนั้นมันไม่ดีตัวอย่างง่ายๆอย่างบุหรี่อย่างนี้นักเรียนคงได้ทราบนะครับว่ามันมีการให้การศึกษาทางด้านสุขศึกษาว่าเฮ้ยบุหรี่มีนิโคตินนะสูบเข้าไปมากๆแล้วอาจจะเกิดโรคถุงลมปกพองพอทุกคนเรียนรู้ทุกคนเข้าใจปั๊บทุกคนคงกลัวใช่ไหมครับแล้วเราก็ลดการสูบบุหรี่หรือไม่ค่อยสนใจการสูบบุหรี่นั่นเองครับปัจจัยถัดมาเป็นเรื่องของระดับของรายได้ครับระดับของรายได้จะมีผลอย่างยิ่งนะครับต่อการที่เราจะซื้อสินค้าเพิ่มขึ้นเพราะว่าเรื่องของปัจจัยรายได้เนี่ยมันมีผลทางจิตวิทยาสูงมากเอาง่ายๆนะครับน้องๆลองนึกเล่นๆว่าสมมุติว่าวันนี้เนี่ยนะครับที่บ้านน้องๆได้เงินเดือนสมมติว่าคุณพ่อได้ข่าวดีเงินเดือนเพิ่มหรือว่าได้โบนัสเพิ่มขึ้นมาสังเกตไหมครับว่าที่บ้านจะต้องไปฉลองกันเราจะต้องไปกินอาหารนอกบ้านหรือกินอาหารที่มีราคาแพงนิดหน่อยนะครับทำไมถึงต้องเป็นอย่างนั้นเพราะว่ามันเป็นเรื่องของรายได้ผลของรายได้หรือ income effect เนี่ยนะครับจะมีในทุกๆตลาดเลยหลายสินค้านะครับพอรายได้เพิ่มขึ้นคนก็เลือกไปซื้อสินค้านั้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นลักษณะสินค้าชนิดนั้นเราเรียกว่าเป็นสินค้าแบบปกติครับหรือเรียกว่า normal good นั่นเองก็คือรายได้เพิ่มคนบริโภคเพิ่ม
ถามว่ารายได้เพิ่มคนบริโภคลดลงมีไหมก็มีนะครับเราเรียกว่าเป็นสินค้าด้อยนะครับตัวอย่างง่ายๆนะครับสมัยก่อนเนี่ยนะครับเราก็บอกเราก็กินข้าวแกงกินข้าวแกงไปทุกวันพอรายได้เพิ่มนะครับเราก็บอกเราเลิกกินข้าวแกงที่จะไปกินพิซซ่ากินอาหารญี่ปุ่นเราก็ลดการกินข้าวแกงลงแน่นอนนะในลักษณะแบบนั้นเนี่ยถ้าคนรวยมากๆหรือเรียนได้มากขึ้นเรื่อยๆแทบทุกคนนะครับสินค้าบางอย่างที่ขายได้ลดลงนะครับเราจะเรียกสินค้านะว่าเป็นสินค้าที่ด้อยนะครับก็คือรายได้เพิ่มคนบริโภคลดลงเพราะฉะนั้นปัจจัยเรื่องของรายได้จะมีผลต่อการวิเคราะห์ตัวสินค้านะครับว่าสินค้านั้นมีลักษณะแบบไหนนะครับปัจจัยสุดท้ายนะครับที่มีผลต่ออุปสงค์ก็คือเรื่องของจำนวนของประชากรครับประชากรก็หมายถึงว่าคนนะครับที่มีการบริโภคสินค้าชนิดนั้นเนี่ยถ้ามีจำนวนเยอะๆหรือมีประชากรมากๆก็จะทำให้ความต้องการซื้อสินค้านั้นเพิ่มขึ้นได้ครับตัวอย่างง่ายๆนะครับนักเรียนจะสังเกตว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่สินค้าที่ขายในบริเวณนั้นเนี่ยนะครับเริ่มขายไม่ได้เนื่องจากปริมาณคนย้ายออกหรือคนในบริเวณนั้นเนี่ยนะครับย้ายไปทำงานที่อื่นสินค้าขายได้น้อยลงแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะครับในบางพื้นที่เช่นนิคมอุตสาหกรรมมีคนย้ายเข้ามาทำงานมากขึ้นก็จะมีความต้องการซื้อสินค้าเพื่ออุปโภคบริโภคมากขึ้นดังนั้นปัจจัยในเรื่องของประชากรจึงกลายเป็นอีกส่วนนึงนะครับที่เราจะเริ่มเห็นว่าหลายธุรกิจนะครับเลือกไปตั้งในบางพื้นที่ที่มีจำนวนประชากรเยอะๆหรือเลือกไปตั้งในเขตเมืองนะครับตัวอย่างง่ายๆอย่างห้างสรรพสินค้านี่ค่อนข้างชัดนะครับห้างสรรพสินค้าเนี่ยมักจะเปิดอยู่ในพื้นที่เขตเมืองมากกว่าจะไปเปิดในพื้นที่ชนบทเพราะว่าเขาต้องการประชากรที่จะเดินทางเข้าไปใช้บริการห้างสรรพสินค้านั่นเองครับการเปลี่ยนแปลงของเส้นอุปสงค์เรื่องที่2นะครับที่เราจะคุยกันของเรื่องของอุปสงค์ก็คือว่าอาล่ะเราจะเริ่มสนใจแล้วครับว่าการเปลี่ยนแปลงของเส้นอุปสงค์นั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ด้วยอะไรบ้างนะครับอย่างที่เราบอกไปนะครับจากปัจจัยที่พูดกันมา 4-5 ปัจจัยนั้นตั้งแต่ราคาสินค้าของตัวมันเองราคาสินค้าข้างเคียงนะครับพูดถึงเรื่องของรายได้พูดถึงเรื่องของรสนิยมพูดถึงเรื่องของจำนวนประชากรปัจจัยต่างๆเหล่านี้จะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของเซนติเมนต์นะครับแล้วเรามาสังเกตกันนะครับมันจะมีตัวหนึ่งนะครับที่เราเรียกว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงตามเส้นดีแมนหรือ law of demand ละกันนะครับ law of demand หรือกฎของอุปสงค์จะอธิบายว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ราคาสินค้าเปลี่ยนแปลงเช่นเปลี่ยนแปลงลดลงความต้องการบริโภคสินค้าจะเพิ่มขึ้นนะครับเพียงแต่ว่าการวิเคราะห์ในลักษณะแบบนี้ของเส้นอุปสงค์นั้นเนี่ยเราวิเคราะห์ตามกราฟเราลองมาดูกราฟของเส้นอุปสงค์กันก่อนนะครับให้สังเกตว่ากราฟของเส้นอุปสงค์นั้นเนี่ยนะครับมาอธิบายเรื่องของราคาตัวมันเองนะครับซึ่งเป็นแกน y กับแกน x ซึ่งเป็นปริมาณการบริโภคโดยเขาจะสมมุติว่าปัจจัยอื่นๆเช่นราคาสินค้าที่ประกอบกันนะครับรสนิยมนะครับประชากรนะครับนะฮะพวกนี้เนี่ยเป็นปัจจัยที่หรือรายได้เนี่ยเป็นปัจจัยที่คงที่นั่นคือไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะเอาเปลี่ยนแปลงเฉพาะราคาของสินค้าเท่านั้นนะครับงั้นถ้าเฉพาะราคาของสินค้าตัวมันเองเปลี่ยนแปลงแล้วเนี่ยการเปลี่ยนแปลงปริมาณการบริโภคจะเป็นการเปลี่ยนแปลงโดยดูตามเส้นเท่านั้นนะครับตัวอย่างเช่นนะครับสมมุติว่าตลาดเสื้อผ้านะครับมีเสื้อผ้าเอาเป็นเสื้อผ้าชนิดเดียวแล้วกันเนาะเอาเป็นเสื้อยืดแล้วกันนะครับสมมุติว่าแต่ตลาดเสื้อยืดนั่นเนี่ยนะครับณปกติเนี่ยนะครับขายกันอยู่ที่ราคา100บาทที่ราคา100บาทเนี่ยนะครับเสื้อยืดนั่นเนี่ยจะมีการขายได้40ตัวต่อมานะครับเกิดการเปลี่ยนแปลงนะผู้ผลิตเกิดจะผลิตได้มากขึ้นหรือจะลดราคาลงก็แล้วแต่จากเดิมตัวละ100บาทเหลือตัวละ20บาทดังนั้นการเปลี่ยนแปลงตัวนี้นะครับให้สังเกตนะครับเมื่อเปลี่ยนแปลงเป็นราคา20บาทปั๊บทำให้ผู้บริโภคสนใจที่อยากจะซื้อเสื้อยืดตัวนี้มากขึ้นทำให้การซื้อสินค้าตัวนี้นั่นเนี่ยครับเพิ่มไปที่200ตัวเลยดังนั้นการเปลี่ยนแปลงนี้ให้สังเกตนะครับจะเป็นการเปลี่ยนแปลงตามเส้นเท่านั้นตามเส้นอุปสงค์นะครับมันก็คือกระบวนการที่เราอธิบายว่าถ้าราคาเปลี่ยนแปลงลดลงปริมาณการบริโภคจะเพิ่มขึ้นตามเส้นอุปสงค์นั่นเองครับหรือ law of demand มันมีการเปลี่ยนแปลงอีกประเภทหนึ่งนะครับคราวนี้สมมติว่าเราไม่พูดถึงตัวราคาสินค้าละให้ราคาสินค้านั้นเนี่ยคงที่ละกันแต่เอาปัจจัยอื่นๆครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรายได้นะครับเรื่องของราคาสินค้าอื่นนะครับเรื่องของรสนิยมของผู้บริโภคหรือแม้กระทั่งเรื่องของจำนวนประชากรเอาปัจจัยเหล่านี้อะไรก็ได้เปลี่ยนแปลงไป
ถ้ามันมีการเปลี่ยนแปลงไปปั๊บเนี่ยนะครับการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของเส้นอุปสงค์นั้นเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปตามการชิปเส้นหรือการขยับของเส้นถ้าเพิ่มขึ้นเส้นจะก็จะขยับไปทางด้านขวานะครับและถ้าลดลงเส้นก็จะขยับลงทางด้านซ้ายนั่นเองในลักษณะของการชิปของเส้นแบบนี้เนี่ยนะครับเราจะเห็นเลยครับว่ามันจะชิปแปลว่าณราคาสินค้าจะเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับการเพิ่มขึ้นของมันจะเพิ่มขึ้นณทุกๆจุดของราคาสินค้านั่นเองเราลองมาดูตัวอย่างกันนะครับอย่างที่เราคุยกันเมื่อสักครู่ตัวอย่างง่ายๆนะครับสมมุติว่านะครับตอนนี้เนี่ยนะครับเป็นช่วงหน้าหนาวแล้วกันนะครับหน้าหนาวนะครับในช่วงหน้าหนาวเนี่ยสิ่งที่น่าสนใจเลยก็คือว่าเราก็พบว่าโอเคคนก็มีเสื้อกันหนาวกันอยู่แล้วล่ะสมมุติว่าปีนี้เป็นปีพิเศษนะฮะเป็นปีพิเศษมากๆลมหนาวจากจีนเข้ามาอาจจะเข้ามาสัก5เดือนและปีนี้คาดว่าอุณหภูมิเฉลี่ยของประเทศไทยจะอยู่ที่12องศาโปรดฟังอีกครั้งเป็นเรื่องสมมตินะครับนะฮะไม่ใช่เรื่องจริงนะครับถ้าเรื่องจริงหลายคนคงดีใจเนาะพอบอกว่า12องศาปั๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับเสื้อกันหนาวที่เรามีอยู่เนี่ยนะฮะเรากันแค่อุณหภูมิ20องศา25องศาแต่เราคงไม่ได้กัน12องศาแน่ๆ แน่นอนว่าทุกคนก็จะคิดเหมือนกันหมดว่าอุ๊ยไม่ได้ละ1ก็คือ expectation ทุกคนก็บอกเลยครับว่าไม่ได้ละถ้าหนาวขนาดนี้เราต้องไปซื้อเสื้อกันหนาวที่หนาขึ้นทุกคนพอคิดเหมือนกันไปซื้อเหมือนกันจะทำให้เส้นนะอุปสงค์สำหรับเสื้อกันหนาวที่มีความหนานั่นเนี่ยนะครับมีการชิปเพิ่มขึ้นนั่นเองดังนั้นไม่ว่าจะราคาเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับปริมาณการซื้อของเสื้อกันหนาวที่มีความหนานั้นเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนั่นเองครับค่าความยืดหยุ่นต่อราคาของเส้นอุปสงค์เรื่องของความยืดหยุ่นหรือ elasticity นะครับเรากำลังจะวิเคราะห์ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ราคาสินค้ามีการปรับเปลี่ยนในเปอร์เซ็นต์ที่มีแตกต่างกันจะส่งผลอย่างไรต่อความต้องการบริโภคของสินค้านั้นนะครับค่าความยืดหยุ่นนั้นเรามักจะเอามาใช้ประโยชน์ในเชิงของกลยุทธ์ทางการตลาดได้ด้วยนะครับเราลองมาพิจารณากันครับว่ามีรูปแบบใดบ้างของค่าความยืดหยุ่นค่าความยืดหยุ่นต่ออุปสงค์แบบสมบูรณ์นะครับค่าความยืดหยุ่นแบบนี้แสดงให้เห็นว่าต่อให้ราคาสินค้าไม่มีเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงเลยแต่ปริมาณการบริโภคสินค้าก็สามารถบริโภคเพิ่มขึ้นและเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตัวอย่างเช่นราคาสินค้า Apple อยู่ที่ราคา P บาทต่อให้ผู้ผลิตผลิตมาจำนวนมากๆๆๆๆณราคา P บาทที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงนั้นปริมาณการบริโภคก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆประเด็นที่2ครับความไม่ยืดหยุ่นต่อราคาของผู้บริโภคความไม่ยืดหยุ่นนั้นแสดงให้เห็นว่าราคาที่เปลี่ยนแปลงไปจำนวนมากจะไม่มีผลต่อปริมาณการบริโภคของลูกค้าเลยดังนั้นต่อให้ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นและเพิ่มขึ้นและเพิ่มขึ้นผู้บริโภคจะยังบริโภคสินค้านั้นณปริมาณเดิมครับปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของค่าความยืดหยุ่นปัจจัยแรกครับการแบ่งประเภทว่าสินค้านั้นเป็นสินค้าที่จำเป็นหรือสินค้าที่ฟุ่มเฟือยสินค้าที่จำเป็นจะมีความยืดหยุ่นที่ค่อนข้างจะไม่ยืดหยุ่นนะครับหรืออินอิลาสติกเพราะว่าสินค้าประเภทนี้มีความจำเป็นตัวอย่างเช่นอาหารที่บริโภคในชีวิตประจำวันแต่ถ้าหากเป็นอาหารร้านหรูๆนะครับสินค้าประเภทนี้จะมีค่าอิลาสติกที่ค่อนข้างสูงนั่นหมายความว่าผู้บริโภคไม่มีความจำเป็นต้องบริโภคอาหารชนิดนี้ทุกวันประเด็นที่2ครับสินค้าชนิดนั้นมีสินค้าชนิดอื่นทดแทนกันได้หรือไม่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามสินค้าชนิดนั้นเราสามารถใช้สินค้าอื่นทดแทนกันได้เรื่อยๆสินค้านั้นถือว่ามีค่าความยืดหยุ่นสูงครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามสินค้าชนิดนั้นไม่มีความสามารถในการทดแทนหรือหาสินค้าอื่นทดแทนกันไม่ได้เราถือว่าความยืดหยุ่นต่ำมากครับก็คืออินอิลาสติกนั่นเองตัวอย่างเช่นโทรศัพท์ไอโฟนโทรศัพท์ iPhone นั้นมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ถึงคุณสมบัติที่ลูกค้ารู้สึกว่าไม่มีอะไรทดแทนได้ดังนั้นลูกค้าจำนวนหนึ่งเมื่อไหร่ก็ตามที่เลือกซื้อโทรศัพท์จะเลือกซื้อ iPhone เสมอต่อให้ราคาสินค้านั้นปรับตัวแพงขึ้นครับประเด็นที่3อัตราการเปลี่ยนแปลงของราคานั้นเมื่อเทียบกับตัวราคาสินค้าเมื่อไหร่ก็ตามเราเปรียบเทียบสินค้า2ชนิดครับระหว่างราคาปากกาแท่งละ15บาทกับรถยนต์ราคา 600,000 บาทการปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคา 10% ของปากกาคือแพงขึ้นประมาณ1บาท50สตางค์กับรถยนต์ที่เพิ่มขึ้น 10% คือ 60,000 บาท
เราจะพบว่าลูกค้าจะไม่กังวลกับการปรับตัวเพิ่มขึ้น 10% ของราคาปากกายังสามารถซื้อปากกาได้แต่ถ้าเป็นรถยนต์แล้วลูกค้าอาจจะตัดสินใจที่จะไม่เลือกซื้อนะครับปัจจัยต่อมาที่มีผลต่อค่าความยืดหยุ่นนั่นก็คือราคาสินค้าราคาสินค้าที่ปรับตัวแพงขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปลูกค้าจะรู้สึกว่าเป็นธรรมดาดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามราคาสินค้าที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงระยะแรกอาจจะขายสินค้าไม่ค่อยได้แต่ระยะต่อมาสินค้าก็จะสามารถขายได้ตามปกตินะครับปัจจัยสุดท้ายก็คือว่าสินค้าชนิดนั้นทำให้เกิดนิสัยเสพติดหรือไม่ตัวอย่างเช่นกาแฟร้านกาแฟทำให้ลูกค้ารู้สึกติดใจในรสชาติและบรรยากาศเมื่อไหร่ก็ตามที่สินค้าปรับราคาเพิ่มขึ้นจะสังเกตได้ว่าลูกค้าจะไม่ลดการบริโภคในบทนี้เราได้เรียนรู้ถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคในการตัดสินใจซื้อสินค้ามาบริโภคเราจะพบว่ามีหลายปัจจัยมากนะครับทั้งตัวราคาสินค้าราคาสินค้าที่ใช้คู่เคียงกันรวมถึงรสนิยมและจำนวนประชากรที่มีผลในขณะเดียวกันค่าความยืดหยุ่นของสินค้านั้นก็ส่งผลต่อการตัดสินใจถ้าราคาสินค้าปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือลดลงด้วยนะครับ